อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวซ่าผักโขมมาฝากกันค่ะวิธีทำไส้เกี๊ยวซ่าเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่ผัดพอสุกใส่แฮมและผักโขมผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นใส่แป้งอเนกประสงค์ผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟวิธีทำแป้งเกี๊ยวซ่าผักโขมใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตและน้ำร้อนนวดจนแป้งเนียนจากนั้นแบ่งแป้งออกเป็น2ก้อนเท่าๆกันก้อนหนึ่งเป็นสีขาวอีกก้อนใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนวดจนแป้งเนียนเรียมไว้คลึงแป้งสีเขียวให้เป็นแท่งยาวและคลึงแป้งสีขาวเป็นก้อนกลมจากนั้นนำแป้งสีเขียวมาล้อมรอบแป้งสีขาวกดให้แบนรีดให้เป็นแผ่นบางใส่ไส้ที่เตรียมไว้ตรงกลางห่อจัดทรงให้สวยงามนำลงนึ่งจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับจิ๊กโชว์พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเกี๊ยวซ่าผักโขม